สวัสดีตอนเช้าวันศุกร์นะคะเด็กๆเมื่อวานนะคะวันพฤหัสเราหยุดเรียนวันแม่แห่งชาติใช่ไหมลูกวันแม่พระพันปีหลวงใช่ไหมวันนี้เรามาเจอกันในวันศุกร์วันนี้ครูมั่มก็จะสอนเกี่ยวกับหน่อยเด็กดีมีจิตใจงามเหมือนเดิมลูกแต่วันนี้วันที่ห้าวันศุกร์จะได้เรียนรู้กับหนูน้อยจิตอาสาใช่ไหมคะหนูน้อยจิตอาสาก็คือทํางานทั่วไปโดยไม่ต้องบอกใช่ไหมคะเหมือนเด็กๆในรูปภาพที่ครูมั่มเอามาให้ดูเห็นไหมคะลูกช่วยกันเก็บช่วยกันถูช่วยกันจัดพื้นที่บริเวณที่เราจะเล่นอันนี้ก็คือเด็กมีจิตอาสาค่ะทำด้วยใจแต่วันนี้นะคะอีกอย่างนึงเมื่อเด็กไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะเด็กๆก็จะช่วยเก็บขยะช่วยเก็บสิ่งของที่อยู่ในทะเลนี่ก็คือจิตอาสาทำโดยไม่ต้องบอกใช่ไหมคะเพราะว่าทะเลของเราถ้ามันสกปรกก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใช่ไหมคะคนกลุ่มนี้ก็เลยมีจิตอาสาด้วยกันก็เลยเอาของมาเก็บขยะเพื่อให้ทะเลของเรามีความสวยงามใช่ไหมคะและก็นี่ค่ะโครงการของนายหลวงใช่ไหมลูกโครงการจิตอาสาใช่ไหมคะเมื่อเด็กทำความดีใช่ไหมลูกก็จะได้รับรางวัลแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นของนายหลวงนะคะที่จะใส่เสื้อเหลืองเด็กๆก็เคยเห็นใช่ไหมลูกอันนี้ก็คือเด็กพวกนี้ทำความดีด้วยหัวใจก็จะมีรางวัลให้เหมือนโรงเรียนของเราเหมือนกันใช่ไหมลูกคนไหนทำความดีช่วยเหลือพ่อแม่หรือทำความดีแต่อยู่ที่บ้านจนถึงโรงเรียนเด็กๆก็ได้รับใบประกาศเหมือนเทอมที่ผ่านมาใช่ไหมลูกอันนั้นก็คือทำความดีเหมือนกันมีจิตอาสาใช่ไหมคะในวันนี้นะคะวันที่ห้าคุณมัมก็จะมีคุณค่าวารสาร4ข้อค่ะข้อแรกจะเป็นเกี่ยวกับความรักความรักก็คือที่เรารักกันช่วยเหลือกันในหน่วยนี้แหละลูกไม่เห็นเกตตัวเพราะว่าความรักจะเป็นคุณค่าที่สำคัญที่ห้ามให้เรานำไปสู่ความสำเร็จใช่ไหมคะข้อต่อไปความเมตตาใช่ไหมคะความรักความเมตตาพระเยซูก็จะกล่าวเหมือนเดิมว่าทรงเมตตาทุกคนเฉพาะคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือคนด้อยโอกาสพระองค์ก็จะบอกว่าให้คนนั้นให้หายจากความทุกข์ให้มีความรักซึ่งมีความต้องการของแต่ละบุคคลก็คือให้ความเมตตานั่นแหละลูกต่อไปอีกข้อนึงความกตัญญูใช่ไหมคะก็คือพระเยซูก็บอกว่าผู้ที่ได้รับการรักษาจากโรคภัยที่กลับมาขอพระคุณได้ทุกขณะและสอนให้เรารู้จักความกตัญญูต่อพระเจ้าและต่อทุกคนที่เรามีบุญคุณต่อเราใช่ไหมก็คือการทำความดีเด็กมีจิตใจงามก็คือต้องทำตอบแทนบุญคุณใช่ไหมลูกต่อแผ่นดินต่อพ่อแม่และคนที่อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อการงานใช่ไหมคะพระเยซูก็สอนให้เราเห็นคุณค่าของการทำงานเพราะผู้ที่ทำงานก็ควรได้รับค่าตอบแทนใช่ไหมลูกเหมือนที่เราทำความดีด้วยหัวใจที่พ่อแม่ให้ดูวันนี้ก็คือเมื่อเด็กทำความดีมีจิตอาสาเด็กๆก็จะได้รับผลตอบแทนก็คือรางวัลที่จะได้มาเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อจะให้เด็กมีความรักมีความกตัญญูมีความเมตตาและก็รู้จักหน้าที่การงานในแต่ละวันและจะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นใช่ไหมคะอ้าวแล้วนะคะวันนี้นะคะครูมั่มก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้กับหน่วยหนูน้อยเด็กดีมีจิตใจงามใช่ไหมคะลูกวันนี้วันที่5วันศุกร์สุดสัปดาห์พรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์ก็หยุดพักผ่อนเหมือนเดิมนะคะเมื่อเด็กมีความรู้ได้ความรู้เป็นเบื้องต้นแล้วเด็กก็สามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมจากในทีวีในดูทุบในหรือโทรศัพท์ที่เด็กดูนะคะแต่ว่าอย่าดูเยอะเดี๋ยวตาจะบวมนะคะเด็กๆก็ค่อยดูอันที่คุณครูมั่มส่งให้ไปแล้วก็ทำใบงานเล็กๆน้อยๆนะคะไหนใครเข้าใจยกมือคะบางคนก็บอกเข้าใจแต่บางคนพ่อแม่ยังไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตอนเย็นให้แม่มาเปิดนะคะแล้วก็ศึกษาเนื้อหาความรู้วันนี้วันศุกร์นะคะก็ให้เด็กพักผ่อนในวันเสาร์อาทิตย์นะคะเดี๋ยววันจันทร์เราจะมาเจอกันในหน่วยต่อไปนะคะเรื่องต่อไปนะคะลูกวันนี้ครูมั่มให้ความรู้เพียงแค่นี้ค่ะ